ขณะที่แม่จีนะคะกำลังโวยวายค่ะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของน้องลิซ่านะคะในรายการ Youth With You 3กันอยู่นะแต่ก็ไม่วายค่ะหยุดแป๊บนึงค่ะหยุดเพื่อที่จะมาหวีดนะคะมาชมลุคนี้ของน้องลิซ่านะในโฆษณา Vivo S9 กันค่ะแน่นอนค่ะว่าเธอก็เป็น spokesperson นะคะให้กับแบรนด์มือถือยี่ห้อดังนะคะแบรนด์ Vivo ค่ะก็โอ้โหเลยนะคะกับลุคนี้ของเธอค่ะคุณผู้ชมดูสิคะภาพแต่ละภาพนะถ่ายออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่ากล้องนะก็คงจะเก็บความน่ารักนะคะความสวยงามของเธอเอาไว้ได้ไม่หมดค่ะเพราะแอดเคยอ่านบทความนะคะของเกาหลีเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าไอดอลค่ะที่ตัวจริงนั้นหน้าตาดีกว่าตอนอยู่ในกล้องซะอีกค่ะซึ่งน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าลิซ่านั้นขึ้นกล้องนะคะแต่ว่าตัวจริงนั้นสวยกว่านั้นมากค่ะค่ะและนี่ก็เป็นภาพสวยๆของเธอนะคะที่ทางแบรนด์ Vivo ค่ะเอามาปล่อยนะคะกับแคมเปญนี้ของ Vivo S9 นะคะที่ก็มีชายสีคุณนะคะกับหลิวเฮาหลานค่ะเป็น spokesperson ร่วมกันด้วยนะคะและแม่จีนค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าชอบมากๆเลยนะพร้อมกันนะคะปาสลิปกันแบบรัวๆค่ะโดย Vivo S9 นะคะก็เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะณจุดๆนี้ค่ะมีการโปรโมทนะคะอย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะก็เนี่ยค่ะมีป้ายบิลบอร์ดนะคะเป็น 3D นะคะตามจุดศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวตามเมืองหลักของจีนนะคะเยอะแยะมากมายค่ะก็เห็นเขาว่านะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นสมาร์ทโฟน 5G นะคะที่เบาที่สุดค่ะทำจากสเปรชอลูมิเนียมนะคะที่ใช้ในยานอวกาศค่ะเรียกว่านะคะทั้งเบาแล้วก็อึดทึกทนเหมือนโคศกแบรนด์นั่นเองค่ะไม่ใช่นะคะหลังนี้แอดเติมเองนะก็โคศกแบรนด์นะคะน่ารักมากๆนะคะมีความอดทนนะคะมานะนะคะส่วนสนนราคาเนี่ยอยู่ที่ 13,000 บาทนะคะเป็นรุ่นที่เขาคอนเฟิร์มนะคะว่าถ่ายรูปสวยถ่ายคลิปสวยนั่นเองนะคะก็นะถ้าน้องลิซ่าเนาะหยิบมาใช้ได้แล้วก็ถ่ายรูปโพสต์รูปให้เราได้ดูบ้างก็คงจะดีไม่น้อยค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะเป็นรูปภาพนะคะที่ทาง Vivo เขาเอามาโปรโมทเพิ่มเติมนะคะในเว็บพอนะแอดก็รวบรวมเอามาให้ดูค่ะสวยดีค่ะก็จบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า